ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านอันดับต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในค่ำคืนของวันที่3ของการปฏิบัติซึ่งในคอร์สที่2ต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่3ของการปฏิบัติซึ่งในคอร์ส7วันถึงแม้ว่าเราจะต่อเนื่องแต่ว่าเราก็ใช้รูปแบบของคอร์ส7วันก็คือจะมีการส่งอารมณ์สอบอารมณ์ในวันที่4ของการปฏิบัติถ้าเป็นคอร์สยาว3เดือนอันนั้นจะสอบอารมณ์3วันครั้งเพราะว่าถ้าสอบทุกวันโยคีก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะส่งไม่รู้จะส่งอะไรไม่รู้จะส่งอารมณ์ยังไงคอร์สยาวก็เลยให้เป็น3วันส่งอารมณ์ครั้งหนึ่งส่งคอร์สสั้นคอร์ส7วันก็จะส่งอารมณ์ในวันที่4เพื่อที่จะให้3วันแรกโยคีได้เรียนรู้ด้วยตัวเองคือเรียกว่าเอาให้ฝีมันแก่เต็มที่ก่อนถ้าฝีมันยังไม่แก่นี่มันจะบ่งหนองออกมามันจะไม่เป็นสำเร็จผลตามที่ต้องการเหมือนหมอนายแพทย์ที่แม้จะมีความรู้ดีแต่ว่าทำไม่ถูกการอย่างเช่นหมอบอกว่าขาตรงนี้ตอนนี้กำลังจะเป็นฝีนะตอนนี้มันแดงๆขึ้นมาแล้วมันกำลังจะเป็นฝีต้องผ่าตัดต้องผ่าเอาเลือดที่มันเสียออกเอาน้ำเหลืองที่มันเสียออกก็ผ่าตรงที่มันจะเป็นฝีนั่นแหละแต่ว่าปีมันยังไม่ทันแก่ยังไม่ทันบวมเต็มที่ยังไม่ทันบ่มหนองก็ผ่าตรงนั้นเอาเลือดเสียออกใส่ยาแล้วก็เย็บเรียบร้อยแล้วก็ขอค่ารักษาบอกว่าเราทำให้ท่านหายจากเป็นฝีแล้วให้จ่ายค่ารักษามาผู้ป่วยนั้นก็จะพึงว่าเอาได้ว่าหมอนี่กะไรเราก็อยู่ดีๆขาของเราก็อยู่ดีๆมาผ่าทำให้เราเจ็บเป็นแผลขึ้นมาแล้วยังจะมาเรียกร้องเอาค่ารักษาจะมาเอาเงินอีกคนป่วยก็จะว่าเอาได้ว่าหมอโง่นี่อยู่ดีๆมาทำให้เราเจ็บตัวแล้วยังจะมาเอาเงินอีกแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยนั้นเป็นฝีบ่มหนองบวมเป่งเลยนะปวดทรมาน
ไปหาหมอหมอก็ผ่าเอาหัวฝีออกดูดเอาหนองออกใส่ยาทำแผลให้คืนปกติหายปวดหายเจ็บหายปวดทีนี้ผู้ป่วยก็จะให้ค่ารักษาระบบค่ารักษาเท่าไหร่หมอก็จะเรียกร้องค่ารักษาได้โดยที่ผู้ป่วยเต็มใจการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติวันแรกก็ส่งอารมณ์แล้วผู้ปฏิบัติก็จะไปหาเรื่องคุยกับวิปัสสนาจารย์เฉยหรือบางคนก็ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะส่งก็จะนึกโกรธวิปัสสนาจารย์อีกว่าวิปัสสนาจารย์นี่ยังไงนะถามอยู่นั่นแหละถามเห็นพองไหมเห็นยุบไหมถามโน่นถามนี่อยู่ต่อเมื่อให้ผ่านไปสัก3วันแล้วเป็นยังไงเสียงไม่เข้าหรือยังไงมีปัญหาทั้งตู้ก็แล้วไม่สารพัดสารพันนะเมื่อผ่านไป3วันแล้วโยคีปฏิบัติจะเจอก็จะทำให้มีสภาวะของการส่งอารมณ์ของการสอบอารมณ์ลองใช้เครื่องอื่นเปิดดูก็ได้เพราะบางทีมันเป็นที่โทรศัพท์มันก็รวนเหมือนกันเครื่องมันแฮงเหมือนกันเหมือนโยคีฟังมากๆก็เครื่องแฮงเหมือนกัน3วันแรกนี่เครื่องแฮงหมดเลยโยโดยเฉพาะโยคีใหม่นี่ไม่รู้วิปัสสนาจารย์พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเครื่องมันไม่รับไม่จูนข้อมูลกันมันจูนเข้าข้อมูลกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราฟังกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าโยคีจะต้องรู้ได้ด้วยตัวเองที่ว่าเป็นปัจจตังคือเป็นสิ่งที่เราจะรู้ได้เฉพาะตัวของเราฉะนั้นการส่งอารมณ์การสอบอารมณ์ก็จะเป็นวิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้เจอกับทุกข์ก่อนได้เจอกับทุกข์ที่เราปฏิบัติ3วันแรกทุกข์ตั้งแต่ที่เราตื่นนอนขึ้นมาที่เรากำหนดตื่นนอนมันก็เจอทุกข์มาตั้งแต่ตื่นแล้วไอ้ตัวตื่นนอนเราจะมีความขี้เกียจอยู่นะมีความขี้เกียจมีความอ่อนเปลี่ยมีความง่วงเหงาหาวนอนไม่อยากจะลุกใจของเจ้าของที่มันเชื่อยีมันถูกความขี้เกียจเข้าครอบงำเราก็ต้องฝืนใจของเจ้าของในการที่จะลุกมาหรือบางคนก็กังวลกลัวว่าจะตื่นไม่ทันก็เลยนอนไม่หลับแล้วไปหลับเอาตอนใกล้จะถึงเวลาที่จริงนาฬิกา
นาฬิกาปลุกเราเคยใช้นาฬิกาปลุกประจำแต่ว่าโยคีเข้ากรรมฐานถ้าหากว่าเราเจริญสติดีๆนาฬิกาไม่ต้องใช้เลยนาฬิกาปลุกเราจะตื่นก่อนนาฬิกาปลุกตอนนี้อาตมาตื่นเพราะนาฬิกาปลุกแม่ชีนงรักเนี่ยไม่ยอมปิดนาฬิกาปลุกว่าจะเอามาให้ปลดให้ยกเลิกการตั้งปลุกเนี่ยลืมมาทุกทีสองคืนแล้วตั้งไว้ 3:20 ปะนะของมีของแม่ชีนงรักอ๋อนี่ก็นงรักเหมือนกันมันมีรหัสมีจำรหัสเจ้าของได้ไหมบอกรหัสออกอากาศได้ไหมสองห้าสามเจ็ดเจ็ดสามเดี๋ยวลุกจากนี้ไปธรรมาก็ลืมอีกหลวงพี่เปียกช่วยจำหน่อยนะเพราะมันต้องเข้ารหัสไปแล้วก็ไปปลดล็อกนาฬิกาปลุกที่จริงนาฬิกาปลุกเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งที่ใจของเราเนี่ยก็เรียกว่านาฬิกาใจตั้งที่ใจของเราเลยตั้งว่าจะต้องตื่น 3:30 ต้องตื่น 3:30 นึกในใจสัก4-5 ครั้งว่าจะตื่น 3:30 ตื่น 3:30 แล้วก็กำหนดนอนหนอถูกหนอนอนหนอถูกหนอจนกระทั่งหลับเมื่อสติของเราดีๆมันจะตื่นได้ตรงเวลาได้ทันเวลาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าศรัทธาของเราไม่คลอนแคลนในการปฏิบัติมันก็จะมีความกระตือรือร้นมีความกระปี้กระเป๋าทีนี้เมื่อเรากำหนดสติตั้งแต่ตื่นเรากำหนดตื่นหนอมันก็เป็นการกำหนดสภาวะของรูปของนามซึ่งไอ้ตัวรูปกับนามนี่แหละเมื่อเรากำหนดไปกำหนดไปเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนามันคือตัวทุกขสัจจ์ไอ้ตัวขันธ์ 5ตัวรูปนามเป็นตัวทุกข์ความจริงคือทุกข์ที่มันทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้แต่ก่อนที่เราจะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเขาเนี่ยก็ต้องกำหนดให้ถูกตัวทุกข์ก่อนที่เราสวดมนต์เราเวลาทำวัดเช้าเราจะมีบทสวดที่ว่าชาติปิทุกขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์การเกิดไม่ใช่เกิดจากท้องแม่อันนั้นมันเป็นการเกิดแบบหยาบๆแต่ว่าคำว่าการเกิดในความหมายที่มันละเอียดชาติปิทุกขาที่ว่าการเกิดเป็นทุกข์หมายถึงการเกิดของอุปาทานในขันธ์ห้าความปรากฏขึ้นความมีขึ้นของขันธ์ห้าของอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี่แหละเป็นตัวทุกข์ที่ว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ถ
ถ้าเราเอาการเกิดหยาบการเกิดจากท้องแม่เนี่ยเราก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนที่เราเกิดใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกว่าที่จะจำความได้กว่าที่จะรู้เดียงสาอายุปาไปเท่าไหร่แล้วผ่านไปหลายปีแล้วนะกว่าที่เราจะจำความได้มีใครจำได้ตอนที่คลอดออกจากท้องแม่แว่แว่นี่จำได้บ้างไหมไม่มีจำได้นะนอนแบเบาะอยู่ก็จำไม่ได้นะมาจำได้ตอนไหนกี่ขวบแล้ว3-4 ขวบจำได้ว่ายังไงบ้างตอน 3-4 ขวบก็จะมีจำได้อยู่บ้างเป็นบางครั้งบางช่วงใช่ไหมยังโยมเคยจำได้ในนั่งตะกร้าแม่หาไปนานนี่จำได้ที่มันจำได้ไอ้ตัวจำได้ก็คือตัวสัญญาที่มันบันทึกอยู่ในใจของเราเหตุการณ์อะไรที่มันเข้มข้นที่มันประทับใจทั้งที่ดีและไม่ดีมันเป็นเหตุการณ์ที่มันประทับลงไปในใจคำว่าประทับใจนี่ไม่ใช่ว่าพอใจนะที่ว่าประทับเหมือนกับตราประทับตาประทับที่ถ้าหากว่าเราประทับลงไปแรงๆปึ๊กลงไปมันรอยมันก็จะเข้มข้นชัดเจนใช่ไหมแต่ถ้าประทับลงไปแค่วางแตะเบาๆเนี่ยตาประทับมันก็จะเป็นรอยนิดนึงเหตุการณ์ต่างๆก็เหมือนกันสิ่งใดที่มันประทับลงไปในใจที่มันมีความแรงความเข้มข้นตัวสัญญาตัวเนี้ยมันก็จะปรากฏได้เร็วกว่าได้ง่ายกว่าก็คือเป็นกรรมที่มันจะส่งผลเป็นอันดับแรกนั่นแหละที่อาจารย์ธโมลีพูดเรื่องกรรมเมื่อเช้าเนี่ยไม่รู้ว่าพูดกระจ่างหรือยังไม่รู้นะกรรมที่มันจะให้ผลก่อนก็คือตัวครุกรรมมันจะประทับเข้าไปในใจอย่างแรงมากเลยนะครุกรรมมันจะมีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็คืออนันตริยกรรมมีอะไรบ้างอ่ะอนันตริยกรรมก็มีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์แล้วก็ทำโสเปกเย่ทำร้ายพระพุทธเจ้าก่อนอย่าไปติดอ่างเด้ออ่ะพระพุทธเจ้าอะไรนะทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกกันผู้ที่จะทำสงฆ์ให้แตกกันโยมทำได้ไหมทำสังฆเภทได้ไหมก็ทำได้อยู่นะถ้าอยากทำโยมทำได้แต่ว่าไม่ถึงสังฆเภทโยมอาจจะยุแย่หรือว่าสนับสนุนให้สงฆ์แตกกันนะได้แต่ว่าไม่ถึงสังฆเภทไม่ถึงอนันตริยกรรมไม่เท่าเทวทัต
ผู้ที่จะทำอนันตริยกรรมที่เป็นสังฆเภทได้คือจะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นฉะนั้นโยมปลอดภัยได้ในข้อที่5แล้วก็ข้อที่5เนี่ยเป็นข้อที่หนักที่สุดในบรรดาอนันตริยกรรม5ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพุทธเจ้าก็ไม่เท่ากับสังฆเภทการทำลายสงฆ์ให้สงฆ์แตกกันแล้วผู้ที่จะทำสังฆเภทได้ก็จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นจึงจะทำสังฆเภทได้ฉะนั้นใน4ข้อแรกทำร้ายพระพุทธเจ้านี่ก็โยมก็หมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วทีนี้เหลืออยู่3ข้อแรกฆ่าพ่อฆ่าแม่ใครพ่อแม่ตายไปแล้วก็หมดสิทธิ์แล้วทีนี้ฆ่าพระอรหันต์พระอรหันต์นี่เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์แต่ว่าคนที่จะมีโทสะขนาดฆ่าพระได้หรือว่าฆ่าแม้จะไม่ใช่พระแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ก็ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าที่เป็นพระอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์ก็จะอยู่ได้ไม่เกิน7วันเพราะว่าเพศคฤหัสถ์มันไม่สามารถที่จะรองรับความเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นก็อนันตริยกรรม5เนี่ยเป็นครุกรรมฝ่ายไม่ดีส่วนครุกรรมฝ่ายดีครุกรรมฝ่ายดีก็ได้แก่ฌานฌานสมาบัติฌานที่เป็นรูปฌานอรูปฌานสมาบัติ8อันนี้เรียกว่าครุกรรมฝ่ายดีนะมันมีฝ่ายที่ดีกับไม่ดีที่จะส่งผลก่อนครุกรรมเนี่ยถ้าใครมีครุกรรมตัวนี้จะส่งผลก่อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับราประทับที่มันประทับแรงที่สุดประทับในใจมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วครุกรรมชื่อเดียวคำว่าอนันตริยกรรมก็คือกรรมที่จะส่งผลไม่มีอะไรมาขั้นในระหว่างจะต้องส่งผลอย่างแน่นอนในชาติถัดไปเนี่ยไม่มีจะทำกรรมอื่นใดที่อย่างสมมติว่าเราทำอนันตริยกรรมเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพ่อทำอนันตริยกรรมแม้จะพยายามทำดีแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่ทำบุญกับพระอรหันต์เยอะมากเลยสังคายนาครั้งที่1พระอรหันต์500อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่1ทำบุญอย่างมากมายแต่ก็ไม่สามารถที่จะมากั้นไม่ให้พระเจ้าชาติศัตรูลงนรกได้ก็ต้องไปเกิดในนรกเจอทั้งพระพุทธเจ้าเจอทั้งพระมหาสาวกผู้ใหญ่ระดับพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระเจ้าชาติศัตรูได้ทำบุญใหญ่มากเลยสังคายนาครั้งที่1แต่ก็ไม่สามารถที่จะกันนรกได้ก็ต้องไปเกิดในนรกอันนี้คือครุกรรมกรรมฝ่ายดีกรรมฝ่ายไม่ดีส่วนกรรมฝ่ายดีก็คือได้ฌานได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปเป็นรูปฌาน4ก็คือปฐมฌานฌานที่1ทุติยฌานฌานที่2ตติยฌานฌานที่3จตุตฌานฌานที่4แล้วก็อรูปฌานอีก4ก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเรียกว่าอรูปฌาน4รวมกันก็เป็น8เป็นสมาบัติ8
ที่เรียกว่าสมาบัติ8อันนี้เป็นครุกรรมฝ่ายดีที่จะส่งผลก่อนคือฌานเนี่ยมันจะส่งผลให้ไปเกิดในพรหมโลกก็จะมีพรหมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอย่างแน่นอนถ้าฌานไม่เสื่อมคือมันเป็นครุกรรมแม้จะไปหลงทางอยู่ก็ตามแต่ว่าไอ้ตัวครุกรรมตัวเนี้ยมันเหมือนรอยประทับที่มันประทับในใจที่มันแรงมันเข้มข้นเหมือนอย่างลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะบวชเข้ามาได้ฌานได้ปฐมฌานแต่ว่าด้วยความผันผวนแห่งวัฏฏะสงสารแห่งกิเลสของเจ้าของนั่นแหละไปเจอวิสภาคารมก็คือไปเจอสตรีก็เป็นญาติกันนั่นแหละเป็นลูกของลุงก็ไปพอใจชอบใจกามราคะมันก็ฟุ้งขึ้นจากที่ได้ฌานนะแต่ว่ากามราคะมันก็ฟุ้งขึ้นก็เลยศึกไปแต่งงานกับลูกสาวของลุงนั่นแหละทีนี้อยู่ไม่นานด้วยความเป็นผู้เกียจค้านไม่รู้ว่าสาเหตุที่บวชมานานหรือเปล่าไม่รู้นะศึกไปก็เลยเป็นคนขี้เกียจทำงานที่จริงคนได้ฌานนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปขยันทำงานนะคือมันจะพอใจในความสุขจากสมาธิคนได้สมาธินี่จะขี้เกียจนะแต่ว่าขยันในการภาวนาอยู่แต่ว่าขี้เกียจในการทำอย่างอื่นพอศึกไปแล้วก็เป็นคนขี้เกียจแต่ว่าฌานมันเสื่อมไปแล้วแหละถึงได้ศึกก็ถูกเขาไล่ออกจากเรือนจากที่ไปเป็นลูกเขยของลุงนั่นแหละเขาเห็นเป็นคนขี้เกียจจะมานั่งให้ประเคนอาหารอยู่ก็ไปบวชซะไปเขาก็ไล่ออกจากบ้านแต่ว่าไม่มาบวชนะปรากฏว่าไปคบกับเพื่อนไม่ดีไปเจอเพื่อนไม่ดีคบกับเพื่อนไม่ดีก็เลยไปเป็นโจรคิดดูนะจากที่บวชเข้ามาได้ถึงฌานนะศึกออกไปเป็นโจรไปเป็นโจรเที่ยวปล้นชาวบ้านเขาถูกจับได้ถูกทหารถูกตำรวจจับมัดแขนไพ่หลังไปแล้วก็ตีถูกก็ตีเอาหวายตีในทางตีประจานน่ะถูกก็จับประจานไปตีพอถึงทางสี่แพร่งก็ตี4ครั้งด้วยหวาย4เส้นเอาหวาย4เส้นจับรวบกันแล้วก็ตี4ครั้งตีประจานทีนี้พระมหากัสสปะเดินเข้าไปบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตก็มาเจอก็จำได้ว่าเอาอันนี้เคยเป็นลูกศิษย์ของเราก็เลยเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าขอคุยกับนักโทษสักหน่อยก็เลยไปกระซิบบอกที่หูบอกให้นึกถึงสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบัติมานะนึกถึงกรรมฐานที่ตนเองปฏิบัติมาก็ไปกระซิบบอกอย่างนั้นแล้วก็ผ่านไปก็คือไม่ได้ช่วยอะไรอย่างอื่นนะก็เพียงแค่ไปเตือนสติให้นึกถึงสมาธินึกถึงกรรมฐานที่ตนเองเคยได้พวกเจ้าหน้าที่ก็จับไปถึงที่เขาจะลงโทษ
ประหารชีวิตด้วยการเอาเหลาเสียบลงโทษนักโทษคนนี้พอเขาเอาไปถึงที่ให้นั่งพักรออยู่ก็เลยใคร่ครวญถึงสมาธิที่ตนเองได้เกิดจิตรวมลงเป็นสมาธิได้ฌานเลยฌานที่ตนเองเคยได้นั่นแหละได้ปฐมฌานเข้าฌานได้ทีนี้พอเข้าฌานได้ก็ทำอภิญญาให้เกิดฤทธิ์เหาะได้เลยเหาะไปนั่งบนปลายเหลาเลยพวกทหารก็เห็นเป็นอัศจรรย์ก็เลยไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็มาสอบสวนได้ความว่าหลงผิดจากที่เคยบวชเป็นพระแล้วก็สึกออกไปก็ไปเข้ากับพวกโจรก็ไปเป็นโจรพระราชาก็เลยอภัยโทษให้ยกโทษให้ตอนหลังก็กลับมาบวชอีกอันนี้พูดถึงสมาธิว่าคนที่เคยได้ฌานผู้ที่เคยได้ฌานมันก็จะเป็นครุกรรมที่มันสามารถที่จะดึงกลับมาได้เพราะมันเป็นตัวที่จิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะระลึกได้ง่ายกว่าเพราะมันมีความเข้มข้นมากกว่ากรรมทั่วๆไปอันนี้คือครุกรรมกว่าดีที่จะให้ผลก่อนส่วนกรรมที่จะให้ผลเป็นลำดับต่อมาอีกก็คือตัวอาจินนกรรมอาจินนกรรมก็คือกรรมที่ทำบ่อยๆกรรมที่ทำเป็นประจำประจำอย่างที่เรามาเข้ากรรมฐานทำไปเถอะทำบ่อยๆให้มันคุ้นให้มันชินให้มันเป็นอาจินกรรมไว้เนี่ยทำเป็นอาจินนะก็คือมันคุ้นต่อการเจริญสติคุ้นต่ออารมณ์กรรมฐานเวลาเราปฏิบัติประจำแค่เพียงคิดว่าจะกำหนดเนี่ยใจมันก็ไปกำหนดแล้วมันมีความคุ้นเคยแต่ถ้าไม่มีความคุ้นเคยอย่างโยคีใหม่ๆเนี่ยบอกให้กำหนดพองยุบไม่รู้ว่าพองมันเป็นยังไงไม่รู้ว่ายุบมันเป็นยังไง กำหนดไม่ได้บางคนมาสองคอร์สสามคอร์สแล้วก็ยังกำหนดพองยุบไม่ได้ก็ได้แต่กำหนดนั่งหนอถูกหนอนั่งหนอถูกหนอแทนหนอแทนพองยุบเพราะว่าอาการพองอาการยุบเนี่ยมันถ้าหากว่าสติมันไม่ละเอียดมันก็ไม่สามารถที่จะระลึกได้ก็ให้กำหนดนั่งหนอถูกหนอแทนอันนี้คืออาจินนกรรมกรรมที่ทำคุ้นเคยเราคุ้นเคยทำกรรมดีบางคนก็สวดมนต์ประจำบางคนก็ใส่บาตรประจำไปทำบุญเป็นประจำบางคนได้นึกถึงแต่บุญตลอดนะจากที่เห็นก็ทำบางคนทำบุญกฐินเนี่ยทำเป็นร้อยวัดนะเห็นโยมคนหนึ่งน่าจะฟังอยู่ด้วยแหละฟังเขาจะฟังประจำทำบุญกฐินเป็นร้อยกว่าวัดไม่รู้ร้อยเท่าไหร่ไม่รู้ก็เห็นโพสต์ลงในเฟซประจำปีที่แล้วก็เห็นทำอย่างเงี้ยแล้วเอาเวลาที่ไหนมานั่งไล่นั่งเรียบเรียงนั่งโอนปัจจัยนะโอนทางออนไลน์เนี่ยโอนทำบุญกฐินวัดต่างๆก็ไม่ใช่แค่ทำแค่กฐินนะบุญทุกอย่าง
วัดปู่จวงทำอะไรนี่หล่อพระก็ทำยานพาหนะประจำเดือนก็ทำบุญอะไรเกิดขึ้นนี่ทำประจำเลยแสดงว่าวันทั้งวันนี้จิตไม่ว่างจากบุญเลยนะคนที่ทำบุญทำเป็นอาจินกรรมก็คือทำให้จิตมันคุ้นมันเสพคุ้นอยู่กับบุญบุญก็จะส่งผลเป็นลำดับถ้าหากว่าไม่มีครุกรรมอาจินกรรมตัวนี้ก็จะส่งผลก่อนกรรมฝ่ายดีก็จะส่งผลไปสู่สุคติแต่ถ้าเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีก็เคยทำอะไรประจำบางคนก็ฆ่าสัตว์เป็นประจำเนาะฆ่าหมูฆ่าหมูมา55ปีในจุนทะสุกริกฆ่าหมูก็ฆ่าแบบทรมานด้วยนะเอาหมูมาก็จับมัดแล้วก็เอาง้างปากออกเอาไม้ใส่ให้หมูอ้าปากแล้วก็เทน้ำร้อนที่เดือดพร่านต้มน้ำร้อนเดือดพร่านเทเข้าไปกรอกปากหมูน้ำร้อนที่มันเข้าไปข้างในหมูก็ดิ้นร้องดิ้นด้วยความทรมานไอ้ความที่หมูมันดิ้นด้วยความเจ็บปวดทรมานน้ำร้อนมันก็เข้าไปข้างในเข้าไปพุ่งออกมาทางทวารหนักบ้างพุ่งออกมาทางเก่าบ้างก็กรอกเข้าไปจนกระทั่งน้ำที่ออกมามันเป็นน้ำใสเมื่อไหร่นั่นแหละแสดงว่าข้างในสะอาดแล้วคิดดูว่ามันทรมานขนาดไหนก็จนตายอ่ะดิ้นจนตายอ่ะจนน้ำที่ไหลออกมามันเป็นน้ำใสแกทำอย่างนี้มา55ปีพอจะตายมาทีนี้ก็ร้องเหมือนหมูเลยร้องเหมือนกับหมูที่ทรมานนั่นแหละแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายด้วยความร้อนมันเหมือนกับถูกไฟในอเวจีมันเผาผลาญอยู่ก็ดิ้นพวกลูกหลานก็จับขังคอกไว้เพราะว่าดิ้นทุรนทุรายจะตกบ้านตกเรือนก็เอามาทำเป็นคอกขังไว้เหมือนหมูเลยร้องอยู่7วันพระไปบิณฑบาตได้ยินเสียงร้องก็คิดว่าเป็นหมูเพราะว่าบ้านนี้ฆ่าหมูเป็นประจำพอวันที่7เงียบเสียงก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบ้านของคนฆ่าหมูเนี่ยสงสัยจะมีงานมงคลอะไรหรือเปล่าฆ่าหมูมา7วันแล้วได้ยินเสียงหมูร้องจี๊กจี๊กอยู่7วันแล้ววันนี้วันที่7นี่เงียบแล้วสงสัยงานเลิกแล้วพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หรอกนั่นเป็นเสียงร้องของนายจุนทสุกริกนี่แหละเขาเสวยวิบากของกรรมมันเผ็ดร้อนตั้งแต่ที่ยังไม่ตายเนี่ยก็ตกนรกบนดินก่อนแล้วก่อนที่จะไปลงอเวจีอันนี้คืออาจินกรรมกรรมที่ทำเป็นประจำมันก็จะส่งผลถ้าไม่มีครุกรรมอาจินกรรมก็จะส่งผลก่อนทีนี้กรรมลำดับต่อมาก็คืออาสันนกรรมอาสันนกรรมกรรมที่ทำใกล้ที่จะตายตอนที่ใกล้ที่จะตายเราทำกรรมอะไรก่อนที่จะตายบางทีกรรมนั้นมันจะมาปรากฏก่อนอาจินกรรมก็มีอย่างนางมัลลิกา
นางมัลลิกาทำบุญมาตั้งเยอะแยะมากมายเลยแต่มาโกหกพระสวามีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองพอจะตายไปคิดถึงกรรมไม่ดีของเจ้าของเป็นอาสันนกรรมกรรมที่ทำตอนที่ใกล้จะตายแล้วไปนึกถึงอกุศลกรรมนึกถึงกรรมไม่ดีก็เลยไปนรกเลยพระนางมัลลิกาพระอัครมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลทำบุญทำกุศลมาทั้งเยอะแยะมากมายแต่ว่าไปนึกถึงกรรมไม่ดีบางทีอาสันนกรรมกรรมที่ทำตอนที่ใกล้จะตายมันก็ส่งผลก่อนอาจินนกรรมก็มีฉะนั้นเวลาคนแก่คนที่ใกล้จะตายก็ถึงพยายามให้ทำบุญนิมนต์พระไปนิมนต์พระไปต่อชะตาที่จริงต่อชะตาไม่ใช่ว่าไปต่อแล้วจะฟื้นลุกขึ้นมาวิ่งได้บางทีต่อชะตาแล้วตายเลยก็มีนิมนต์พระไปต่อชะตาตอนเช้าสายมาไปแล้วตายแล้วหามมาสวดกุศลาแล้วต่อชะตาไม่ใช่ว่าจะไปต่อให้อายุมันยืนยาวขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่จะทำให้คนที่ใกล้จะตายเนี่ยเขาเห็นบุญเขาเห็นพระเห็นพระไปทำพิธีอย่างเนี้ยก็มีวิธีการทำที่มันจะเป็นวิธีการที่จะกระตุ้นถ้าไม่มีพิธีการต่างๆเนี่ยจะไปแค่สวดมนต์ให้ฟังเฉยๆมันก็ยังกระตุ้นไม่พอก็เลยมีวิธีกุศโลบายวิธีการอ้าวนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกเราก็จะเชื่อกันว่าถ้าคนตายก็คือหันหัวไปทางทิศตะวันตกเนาะหันหัวไปทางทิศตะวันตกเอาผ้าขาวคลุมแล้วก็ให้พระชักบังสกุลบังสกุลตายบังสกุลตายก่อนอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนปชิตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุโขนี่บังสกุลตายก็ไม่รู้เขาไปแยกแยะกันยังไงไม่รู้นะบังสกุลตายบังสกุลเป็นเนี่ยแต่คนโบราณเขาว่ามาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกหรอกว่าอันนี้เป็นบังสกุลตายอันนี้เป็นบังสกุลเป็นแต่ว่านักปราชญ์บัณฑิตโบราณเขาว่ามาอย่างนี้บังสกุลตายเสร็จแล้วดึงผ้าออกทีนี้หันหัวไปทางทิศตะวันออกทีนี้บังสกุลเป็นก็เอาอาจิรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติชุดทัวเปตวิญญาโนนิรัตทังวะกะลิงคะลังเกิดใหม่แล้วนะตะกี้ตายไปแล้วบางสกุลตายไปแล้วทีนี้บางสกุลเป็นที่จริงเนื้อหามันก็ไม่ได้ว่าตายว่าเป็นมันก็เป็นเรื่องของสังขารอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโขครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารสังขารสงบระงับที่ไหนที่นิพพานที่นิพพานเหรอไม่ใช่ตายแล้วสังขารสงบระงับแล้วเป็นสุขแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตายแล้วก็ยังไปถือเอาขันธ์ใหม่อีกเกิดใหม่ในภพใหม่ชาติใหม่อีกก็มีขันธ์5ใหม่อีกก็มีสังขารใหม่อีก
แต่ว่าความเข้าไปสงบระงับสังขารก็คือพระนิพพานพ้นไปจากขันธ์5พ้นไปจากการปรุงแต่งเรียกว่าดับสนิทไม่มีส่วนเหลือความเข้าไปสงบระงับสังขารก็คือนิพพานนั่นเองอันนี้ยังไม่ตายใช่ไหมครับนิพพานมันมี2อย่างนิพพานอย่างหนึ่งคือดับกิเลสแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่นิพพานยังไม่ตายก็คือกิเลสดับบรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้นิพพานอย่างหนึ่งคือนิพพานยังไม่ตายอีกนิพพานหนึ่งก็คือนิพพานตายก็คือพระอรหันต์ท่านนิพพานเรียกว่าอนุปาทิเสอนุปาทิเสสนิพพานอย่างแรกเรียกว่าสัพอุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่แต่ว่าสภาวะของนิพพานเนี่ยมันไม่มีขันธ์5เพียงแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่มันก็เลยยังมีขันธ์5อยู่แต่ว่าในอารมณ์ของนิพพานไม่มีขันธ์5ฟังแล้วงงไหมอารมณ์ของนิพพานจะมีได้ก็ในมรรคญาณผลญาณมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติหรือว่าผลสมาบัติเข้าผลสมาบัติตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะฝึกเข้าผลสมาบัติได้โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ถ้าไม่เข้าผลสมาบัติเนี่ยพระโสดาบันก็เหมือนกับคนปกติทั่วๆไปเพราะว่าอารมณ์นิพพานก็จะมีเฉพาะในมรรคญาณผลญาณแล้วก็ในขณะที่เข้าผลสมาบัติถ้าต้องการที่จะเสพความสุขรับความสุขจากอารมณ์นิพพานก็จะเข้าผลสมาบัติก็คือจะต้องอาศัยการฝึกที่สำนักบางสำนักเขาก็จะให้โยคีฝึกการอธิษฐานดับอธิษฐานดับว่าจะดับนานแค่ไหนเนี่ยดับชั่วโมงหนึ่งหรือดับวันหนึ่งหรือดับ3วันดับ7วันอะไรเงี้ยก็จะฝึกดับฝึกเข้าฝึกออกก็จะมีเทคนิควิธีการอยู่คนที่จะทำได้ก็คือก็จะต้องได้อารมณ์ของนิพพานนั่นแหละถึงจะฝึกเข้านิพพานได้อันนี้เรียกว่าผลสมาบัติถ้าฌานสมาบัติก็คือเข้าสมาธิปุถุชนทั่วไปที่ได้ฌานก็สามารถที่จะเข้าฌานเป็นฌานสมาบัติได้ถ้าหากพระอริยบุคคลก็เข้าผลสมาบัติได้ส่วนนิโรธสมาบัติจะต้องเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ที่ได้ฌานที่ท่านได้ฌานจะต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปถ้าคนทั่วไปจะบอกว่าเข้านิโรธมันนิโรธนี่มันระดับสูงแล้วระดับอนาคามีระดับอรหันต์แล้วคนทั่วไปแม้แต่พระโสดาบันพระสกทาคามีก็เข้านิโรธไม่ได้หรือแม้พระอนาคามีพระอรหันต์ที่ไม่ได้ฌานพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสกะก็เรียกว่าพระอรหันต์ประเภทแห้งแล้งบรรลุแบบแห้งแล้งมีอย่างตัวอย่างก็อย่างพระจักขุบาลพระจักขุบาลไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิบรรลุเป็นพระอรหันต์
พร้อมกับตาแตกพร้อมๆกันกิเลสก็ดับพร้อมๆกันเป็นพระอรหันต์แต่ว่าไม่ได้ฌานไม่ได้ฤทธิ์อะไรพระอรหันต์ตาบอดก็มีไม่ใช่ว่าพระอรหันต์จะต้องเหาะได้ไม่ใช่นะก็เรียกว่าสุขะวิปัสสกะที่จริงพระอรหันต์ก็ไม่ได้จนหรอกแต่ว่าท่านทำทานมาน้อยท่านรวยแล้วล่ะแต่ว่าท่านทำทานมาน้อยก็เลยไม่เคยอิ่มจนกระทั่งพระสารีบุตรสงสารลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่เคยอิ่มเลยก่อนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ก็ไปเกิดชาติไหนก็ไม่เคยอิ่มไปเกิดเป็นหมาก็เป็นหมาจรจัดหากินเศษอาหารเศษของที่เขาทิ้งตามกองขยะเป็นพระอรหันต์บางทีก็ทำทานมาน้อยบางคนก็คิดว่าคนแต่ละคนมีบุญของตัวเองคนอื่นเขาก็กินบุญของเขาเราไม่จำเป็นต้องเอาไปให้เขาเราก็ปฏิบัติของเราไปเราก็เข้ากรรมฐานของเราไปเรื่องทำอาหารเป็นหน้าที่ของแม่ครัวเขาเราไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจก็คือในเรื่องของทานเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะทำปฏิบัติอย่างเดียวก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของลาภไม่เหมือนกับพระศรีวลีนะพระศรีวลีนี่ผู้มากด้วยลาภไปทางไหนแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องอิงพระศรีวลีเลยว่าเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาถามว่าพระศิวลีมาด้วยไหมมาพระเจ้าค่ะเอาถ้าพระศิวลีมาด้วยไปทางซ้ายนี่เลยไปทางตรงนี่เลยไม่ต้องกลัวอดเพราะว่าพระศิวลีนี่เป็นผู้เลิศด้วยลาภอยู่แล้วเทวดานี่พอพระศิวลีไปทางที่ไม่มีบ้านคนเทวดาก็จะมาเนรมิตเป็นบ้านไปตลอดทางเลยเทวดามาใส่บาตรกันตลอดทางเลยเหมือนกับพระธุดงค์ไปกันเยอะๆเนี่ยเดินไปเข้าป่าลึกไปแค่ไหนโยมก็ตามไปเป็นเทวดาหวั่นใจกลัวว่าพระจะอดก็เลยเป็นเทวดาห่วงพระตามไปทำอาหารถวายพระพูดมาก็เลยเข้าเรื่องสอบอารมณ์ไม่ได้เลยเข้ามาถึงเรื่องแม้แต่กรรมก็ยังไม่หมดพูดมาจนหมดเวลาแล้วอาจินนกรรมแล้วก็อาสันนกรรมแล้วก็กรรมอย่างที่สี่ก็คือกตัตตากรรมกรรมที่เล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าไม่มีอาสันนกรรมไม่มีอาจินนกรรมก็กตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำกรรมเล็กๆน้อยๆก็ส่งผลในขณะใกล้ตายได้อันนี้ก็วันนี้ก็พูดสัพเพเหระไปเรื่อยๆเนาะก็หมดเวลาแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ